ายภาพพอร์เทรตคือการถ่ายภาพเพื่อสื่ออารมณ์ความเป็นตัวตนของคนคนนั้นออกมาซึ่งการถ่ายภาพครั้งนี้คุณคิดจะต้องมองให้ออกดูให้เห็นและดึงความเป็นตัวตนของแขกรับเชิญคนพิเศษออกมาให้ได้มากที่สุดโดยปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เป็นเพื่อเราจะได้เห็นว่า Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายนี้ซึ่งมุมแรกที่คุณคิดเลือกไว้ก็คือมุมนี้ครับทำเหมือนแบบขอดีครับดีครับดีแต่องศาหน้าอย่างเดียวดีนี่ต้องเปลี่ยนเอานั่งให้สบายเดี๋ยวนั่งลงไปเลยนั่งเอาก้นลงไปเลยแล้วก็เหมือนบิดตัวข้างนึงอีกข้างแค่บิดโน่นอีกข้างท่าเดิมประมาณเดิมโอเคดีดีค้างไว้นะครับค้างไว้ก่อนดีโอเคมันจะดีนะประมาณนี้เอาลงไปโอเคหน้าบิดกันมานิดนึงสองรูปสุดท้ายขอเป็น close up นะสวยๆดีพิงหลังกันมานิดนึงอ่ะโอเคครับเย้เป็นไงเราชอบประมาณแบบเหมือนห่อๆอะไรนะอันนี้ชอบไหมสวยงามชอบขอดูแบบตัวนั้นอันนี้ก็เหมือนจะดีนะอันนี้นี่นี่มาแล้วก็จะใช้นี่อันแรกไปเหมือนเพิ่งแบบออกมาจากรังนกเป็นแบบนกอย่างนี้ไหมล่ะอันที่ดีนะลองแอบดูที่เลือกอันนี้ดีกว่าอันนี้เนาะอันนี้ดีกว่าประมาณ2เนี่ยนะครับข้างไหนเหมือนกันอันนี้มั้ยอันนี้เรียบร้อยแล้ววันนี้โอเคมั้ยชอบภาพมั้ยครับชอบค่ะดูเป็นสไตล์แบบปกติไม่เคยแต่งหน้าเลยอ้าวเหรออืมทำไมมันเข้มกว่าปกติรู้สึกว่าแปลกตาดีครับโอเคเรียบร้อยแล้วจะรีบส่งรูปตามไปให้ก่อนวันสุดนะครับสำหรับเซตที่1นะครับก็อาจจะดูลำบากนิดนึงเวลาขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเพื่อภาพที่สวยงามแล้วเนี่ยอยากจะให้เขานั่งเข้าไปขดข้างในเก้าอี้มันจะได้ดูเป็นเหมือนเป็นรูปไข่เป็นรังอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีตัวอยู่ข้างในแล้วก็มีเอาหัวเข้าไปใส่เป็นเหมือนปีกนกสีแดงๆนะครับก็มันก็จะพื้นที่คับแคบมูฟลำบากนิดนึงก็พยายามให้ค้างอยู่ในโพสิชันนึงอะไรเงี้ยรูปออกมาก็ค่อนข้างที่จะพอใจครับเพราะว่ามันได้ feeling แล้วก็ได้ประมาณตามที่ต้องการครับเซตที่1ล่ะคะเซตที่1คิดก็อยากจะได้เป็นสไตล์แบบเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในเก้าอี้ไหวๆให้ดูเหมือนแบบเป็นรังนกเหมือนเป็นนกอะไรอย่างนี้แต่งตัวก็เหมือนเลือกชุดที่จะแบบเพลนๆกระโปรงบานแล้วก็
แต่งหน้าหนักๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมีพร็อพหัวเล็กน้อยมันไม่ง่ายค่ะมันเจ็บกว่าที่เห็น มันดูเหมือนจะไม่เจ็บจริงๆมันเจ็บขาต้องโดนแล้วแบบที่มันเล็กมันก็เลยแบบขยับขยื่นลำบากหน่อยอะไรเงี้ยค่ะโพสยากนิดนึงแต่ก็โอเคค่ะสนุกดีนั่นน่ะได้แล้วได้แล้วได้ยังคิดโอ้ยโอ้ยจะไม่ทำอะไรให้คิดแล้วไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเดินไปถึงแล้วเห็นทุ่งแล้วก็แอบนอยนิดนึงเพราะใส่รองเท้าสูงมากแล้วก็แบบจะเดินยังไงเนี่ยแต่ก็โอเคค่ะเพื่อภาพที่สวยงามเซตที่2นะครับตอนที่ไปดูจริงๆเนี่ยดูจากข้างนอกไม่ได้ตอนแรกยังไม่ได้เข้าไปแต่พอเข้าไปลองเดินก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะต้องแบบเดินทางลำบากแน่นอนแต่ว่าเพื่อภาพที่สวยเราก็พยายามแบบไม่ได้บอกเขาก็ให้ไปเจอหน้างานเลยก็มีกิจการนิดนึงตอนที่เดินลงไปแต่ก็เชื่อว่าพอเห็นภาพที่ออกมาแล้วก็น่าจะโอเคกับการที่ต้องทรหดนิดนึงกับการเดินทางลงไปนี่หมุนมาแล้วนิดนึงครับโอเคอีกทีหนึ่ง1 2 3หมุนไปเลยดีค้างไว้ก่อนนะครับ1 2เดินขึ้นมาเลยเหมือนเดิมประมาณนั้นดีถอยไปหน่อยดีโอเคแล้วก็ทีนี้ขอเอาเต็นท์ออกได้ไหมครับจะขออาจจะขอหน้าแบบตอนนี้หน้าดูแบบเหนื่อยขอให้ดูล่าเรื่องนิดนึงจะเข้าสุดท้ายไม่ต้องยิ้มแต่ว่าอาจจะดูแบบนี่อีกนิดนึงประมาณนี้หมุนไปหมุนมาครับ1 2 3 4เดินมาเลยครับค้างไว้ก่อนดีสุดท้ายโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรูปกันอันนี้อารมณ์ได้ตัวแสงมาเนี่ยอันนี้ก็แบ๊วเนาะแบ๊วแบ๊วจะอาดีนะดีแล้วไม่เห็นหน้าแต่ต้องมันมีอันนี้ดีค่ะชอบ
ุนี้ก็มาตัวที่สิ่งกันนะอันนี้ก็ดูเดินแบบอันนี้ไหมอันนี้อันนี้ดีวะถ้าทำอันนี้ก็ดีอันนี้อันนี้ถ้าทำอันนี้ก็ดีนะอันนี้มาดูเป็นแบบเหมือนมาทุ่งน่าจะอยู่แล้วนะครับเสร็จเนี่ยมีหลายรูปที่ชอบจริงๆภาพกว้างเนี่ยก็ตั้งใจว่าอยากจะให้มันดูมีพร็อพเยอะๆแล้วก็ผ้าแต่ว่าพอไปอยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างมันเล็กไปหมดแล้วก็ทำให้มันอาจจะไม่ได้ภาพกว้างตามที่เราต้องการไว้ก็เลยอาจจะชอบภาพที่เป็นแนวคอมโคลสอัพซะมากกว่าแต่ว่าด้วยแสงเนี่ยถือว่าพอใจเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังตกมาข้างหลังพอดีแล้วก็พอเราใช้แฟลชยิงเข้าไปเพิ่มมันก็จะทำให้ภาพมันดูได้อารมณ์ตามที่ต้องการครับปัญหาในวันนี้ก็เขามีเรื่องต้องรอแสงอะค่ะเพราะเหมือนแบบคิดก็อยากได้แบบพอเจาะจงมากว่าต้องเป็นตอนพระอาทิตย์อย่างนี้เท่านั้นแสงจะตกเป็นไฮไลท์ข้างหลังหัวสวยงามช่วงหน้าห้ามพลาดครับเพราะคุณกำลังจะได้ยินและได้เห็นถึงความพิเศษทั้งหมดจากผลงานการถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟของคุณคิดธนชัยพร้อมฟังการเปิดใจครั้งสำคัญจากปากของคุณเจมส์ณัฐภากมลเสวตคุณว่า Who are you คุณคือใครเป็นคนที่Who are you? คุณคือใครในภาพถ่ายของคุณคิดห้ามพลาดครับถ้าให้คำจำกัดความว่าคุณคือใครเราอาจจะตีความได้หลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่มุมมองดังนั้นการที่เราจะได้รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงว่าคุณคือใครนั้นเราควรจะเปิดใจรับฟังและทำความรู้จักกับเขาในหลายด้านมองให้เห็นในหลายมุมเหมือนอย่างเช่นตอนนี้ที่ทุกคนจะได้รู้ว่านอกจากภาพของทายาทคนสำคัญของคุณเลิฟเจนจิราปรมาจารย์ทางด้านกาแฟของเมืองไทยหรือช่างภาพและศิลปินดิจิทัลรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองแล้วเจนนัทภากมลเสวตกุลผู้อายุคุณคือใครผู้อายุสำหรับเจนนะคะก็ถ้าพูดถึงตัวเองก็คงจะเป็นคนที่ครีเอทีฟไม่ชอบอยู่ในกรอบชอบทำอะไรหลายๆอย่างรักความสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและต่อไปนี้คุณกำลังจะได้เห็นถึงตัวตนของเธอในอีกหนึ่งมุมมองที่คุณคิดได้ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนได้สัมผัสภาพของเธอที่สื่อสารออกมาแทนคำพูดต่างๆผ่านเลนส์ของเขาภาพที่ทำให้รู้ว่าเจมส์ณัฐภากมลเสวตกุล Who are you คุณคือใครในภาพถ่ายทั้งหมดนี้สำหรับเจนะครับก็จริงๆก็เป็นเพื่อนกันมานานเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าจะมีอะไรคล้ายๆกันตรงที่อย่างความอาร์ตความครีเอทีฟจะชอบอะไรที่เกี่ยวกับงานศิลปะแล้วก็ชอบสร้างงานศิลปะนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วก็ไม่อยู่ไม่สุขครับเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เก็บอินสปิเรชันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นผลงานใหม่ๆของเขาออกมาตลอดเวลาครับอย่างภาพที่ออกมาในวันนี้เนี่ยก็เป็นลุคใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นภาพที่ต้องแปลกแล้วก็แหวกแนวกับคนอื่นแน่นอนนี่แหละครับสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดว่าเจนณัฐภากมลเสวตกุลผู้อายุคุณคือใครในภาพถ่ายของผมสามารถรับชมรายการผู้อายุได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน True Vision Anywhere